ในท่าที่1นั้นเราจะให้ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อลำคอนะครับเริ่มจากให้ผู้สูงอายุนะครับเอียงศีรษะนะครับไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวให้คุณลุงเอียงศีรษะนะครับมาทางด้านขวานะครับหลังจากเอียงแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่ากล้ามเนื้อด้านนี้เนี่ยจะโดนยืดนะครับแล้วก็ให้นับ 1-5 ครั้งไว้นะครับ1 2 3 4 5ให้กลับที่เดิมนะครับหลังจากนั้นทำสลับข้างกันนิดนึงนะครับไปทางด้านซ้ายครับคุณลุงค้างไว้นะครับนับ1 2 3 4และ5นะครับนี่คือท่าที่1นะครับต่อไปก็จะมาดูท่าที่2นะครับของการยืดกล้ามเนื้อลำคอนะครับเราก็จะให้ผู้สูงอายุนะครับใช้มือนะครับดันใต้คางของตัวเองแล้วเงยศีรษะขึ้นนะครับแล้วก็ให้นับค้างไว้เช่นเดิมนะครับนับ 1-5 1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยลงนะครับซึ่ง2ท่าเมื่อกี้นะครับเราก็จะทำประมาณ 5-10 ครั้งนะครับต่อไปนะครับหลังจากยืดกล้ามเนื้อลำคอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นท่าของการยืดกล้ามเนื้อลำตัวในท่าที่3นะครับเราก็จะเริ่มจากกล้ามเนื้อลำตัวที่อยู่ทางด้านหน้านะครับโดยจะให้ผู้สูงอายุนะครับใช้มือ2ข้างนะครับดันสะโพกตัวเองไว้และแอนตัวไปด้านหลังนะครับคุณลุงแอนตัวนิดนึงจนรู้สึกตึงด้านหน้านะครับแล้วนับค้างไว้1 2 3 4 5กลับที่เดิมครับก็จะทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆประมาณ 5-10 ครั้งนะครับนะครับในท่าที่4นะครับก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้านข้างของลำตัวนะครับเราก็จะให้ผู้สูงอายุนะครับยกมือขึ้นนะครับแล้วก็เอียงตัวไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อยืดกล้ามเนื้อลำตัวทางด้านข้างนะครับนับค้างไว้เช่นเดิมนะครับ 1-5 นะครับ1 2 3 4 5นะครับคุณลุงเอามือลงหลังจากนั้นทำสลับข้างกันนะครับให้ได้อีกด้านนึงด้วยนะครับคุณลุงทำเหมือนเดิมนะครับโอเค1 2 3 4 5เอาลงเหมือนเดิมครับหลังจากยืดกล้ามเนื้อของลำตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมายืดของกล้ามเนื้อขาในท่าที่5กันนะครับท่านี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องนะครับโดยให้ผู้สูงอายุนะครับหาที่จับนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะมีราวจับให้กับผู้สูงอายุนะครับคุณลุงหันหน้าเข้าหาราวจับนะครับหลังจากนั้นก้าวเท้าหนึ่งไปด้านหน้านะครับแล้วก็ให้งอลงนะครับเพื่อเหยียดตึงของบริเวณน่องทางด้านหลังนะครับและนับค้างไว้เช่นเดิมคือ1 2 3 4 5คุณลุงกลับขึ้นเหมือนเดิมครับหลังจากที่เราออกกำลังกายนะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นยืดเหยียดกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับหลักการต่อไปเราก็จะมาออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับโดยนะครับเราต้องมีน้ำหนักนะครับเพื่อช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงในที่นี้นะครับอาจารย์ก็จะใช้ถุงทรายนะครับหากที่บ้านเราไม่มีถุงทรายเหมือนกับที่อาจารย์แสดงเราก็สามารถใช้ถุงนะครับแล้วก็หาทรายใส่หรือว่าทำเป็นถุงผ้าเย็บใส่ทรายน้ำหนักตามที่เราสามารถออกกำลังกายได้นะครับเรามาดูวิธีการกันนะครับว่าเราจะออกกำลังกายด้วยถุงทรายอย่างใดได้บ้างนะครับท่าแรกนะครับเราจะเริ่มจากการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อของข้อเข่านะครับเราก็จะใช้ถุงทรายนะครับเพื่อเป็นน้ำหนักนะครับให้กับผู้สูงอายุนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะให้ผู้สูงอายุนะครับเหยียดขาขึ้นคุณลุงเหยียดขาขึ้นแล้วค้างไว้นะครับนับ1 2 3และเอาลงนะครับดูอีกครั้งนึงนะครับเหยียดขาขึ้นครับค้างไว้1 2 3และยกขาลงครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเข่าเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นกล้ามเนื้ออีกฝั่งนึงนะครับโดยเป็นกล้ามเนื้อในการงอเข่านะครับจะให้ผู้สูงอายุนะครับหันหน้าจับนะครับกับราวจับนะครับหลังจากนั้นให้งอเข่าด้านที่มีถุงทรายที่เราใส่ไว้นะครับงอขึ้นมานะครับคุณลุงงอเข่าขึ้นมานะครับเอาค้างไว้1 2 3เอาลงนะครับทำเช่นนี้อีกครั้งนึงนะครับงอขึ้นมา1 2 3เอาลงนะครับซึ่งเราก็จะทำประมาณ10ครั้งนะครับ
ครับหลังจากเมื่อออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเข่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ย้ายขึ้นมานะครับออกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกนะครับโดยท่าถัดไปในท่าที่3นะครับเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อก้นนะครับที่ใช้ในการเหยียดสะโพกนะครับเราก็จะให้ผู้สูงอายุนะครับจับกับเราจับเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นให้เหยียดขามาด้านหลังนะครับคุณลุงเหยียดขามาด้านหลังอย่างนี้นะครับแล้วค้างไว้1 2 3แล้วเอาลงนะครับอีกครั้งนึงนะครับคุณลุงเหยียดขามาทางด้านหลัง1 2 3แล้วก็เอาลงนะครับทำเช่นนี้เหมือนกันครับจำนวน10ครั้งครับต่อไปก็จะเป็นกล้ามเนื้อของสะโพกนะครับอีกมัดนึงนะครับที่สำคัญมากๆในการออกกำลังกายนั่นก็คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกางขานะครับงั้นท่าต่อไปนะครับเราก็จะให้ผู้สูงอายุนะครับออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกางขานะครับโดยให้คุณลุงนะครับจับราวไว้นะครับแล้วก็กางขาข้างนึงออกมานะครับคุณลุงกางขาเลยครับนับค้างไว้1 2 3เอาลงครับอีกครั้งนึงนะครับคุณลุงกางขานับค้างไว้1 2 3เอาลงครับหลังจากออกกำลังกายของกล้ามเนื้อเข่าสะโพกเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือกล้ามเนื้อมัดสำคัญนะครับก็คือกล้ามเนื้อของข้อเท้านะครับเราก็จะออกกำลังกายนะครับโดยให้ผู้สูงอายุนะครับหันหน้านะครับเพื่อจับราวไว้คุณลุงหันหน้าจับราวไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะให้คุณลุงนะครับเขย่งปลายเท้าขึ้นนะครับตัวตรงๆนะครับเขย่งปลายเท้าขึ้นซึ่งก็จะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเท้าที่เป็นกล้ามเนื้อน่องบริเวณนี้นะครับค้างไว้1 2 3 4 5เอาลงทำอีกครั้งนึงนะครับเขย่งขึ้นครับค้างไว้1 2 3 4 5เอาลงนะครับก็จะทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจำนวน10ครั้งครับ